สวัสดีครับตอนได้กันเงินนะครับวันนี้เรากลับมาอ่านกราฟหุ้นกันนะครับในช่วงที่เซ็ตกําลังร้อนแรงเลยเนาะกาลังขึ้นกันอย่างหนักหน่วงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหุ้นแต่ละตัวนะครับล้วก็ภาพรวมของเซ็ตเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคเริ่มแรกนะครับเรามาดูกันที่ตัวแรกนะครับตัวกันกุลเนาะกันกุลนะครับกันกุลเอนจิเนียริงในข่ภาพรวมเนาะใช้เส้นสีเหลืองส้มแดงนะครับเป็น EMA 10 50แล้วก็200เหมือนเดิมนะครับ10 50 200นี่นะ 200นะครับก็ใครยังดูไม่เป็นก็ไปดูคลิปได้นะครับมีคลิปสอนและตัว EMA นะครับแล้วก็ข้างล่างมี MACD มี RSI นะครับภาพรวมนะปัจจุบนันถ้าเราดูอย่างนี้นะครับการที่กราฟวิ่งเหนือเหลืองเหนือส้มเหลืองตัดส้มมันเป็นถ้าเกิดตามที่ผมเคยสอนมันคือการบอกว่านี่คือแนวโน้มขาขึ้นแล้วใช่ปะ่ะแล้วมันก็ขึ้นมาพอสมควรเนาะใครวาดเส้นก็จะเห็นเส้นนี้นะครับเราพยายามไต่เส้นนี้ขึ้นไปครับแล้วก็ภาพรวม RSI MACD ไปในทิศทางเดียวกันนะครับยืนยันว่า,าการคุณ กำลังขึ้นนะครับกำลังขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าตอนนี้ซื้อได้ไหมคําตอบของผมก็คือว่าผมว่าซื้อได้นะเราก็ลองดูที่มันไต่เส้นไปเรื่อยๆครับเมื่อไหร่ที่หลุดเส้นเราค่อยว่ากันเนาะถ้าเกิดใครอยากจะดูพวกเ,เรียกว่าดูแนวรับแนวต้านนะครับก็อาจจะเอาฟิโบนัชชีมาลองวัดกันดูในช่วงอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีช่วงที่เนี่ยเกิดจุดตัดเหลืองส้มเนี่ยในช่วงที่เป็นเ,เลขในายาสําคัญนะครับเพราะปัจจุบันกําลังปีนปีนปีน,ปน,ปนขึ้น ะจะเห็นว่าแนวรับแนวต้านอย่างเงี้ยนเนี้ยเป็นแนวต้านใช่ไหมแนวต้านเดิมอยู่ตรงนี้นะครับแนวรับเดิมอยู่เนี้ยมันจะเป็นเส้นในระยะสําคัญเสมอเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้ Fibonacci r e t ีเทสเมนตนะครับช่วยในการหาว่าแนวรับแนวต้านของปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับโอเคตัวถัดไปครับคนที่ขอเข้ามาเยอะเหมือนกันนะสำหรับ OSP โ OS อสดสะพานะครับโอสดสะา ถ้ารวมคล้ายกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เซตกําลังเป็นขาขึ้นใช่ปะ่ะแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดเอาดูกันจริงๆเนี่ยผมค่อนข้างมองว่ามเมื่อกี้ตัวตัวกันกุลนะครับมันดูน่าจะขึ้นได้ดีกว่าเนาะตัวนี้นะครับมันดูยังดูแบบทรงๆแล้วก็ดูแบบขึ้นแล้วมีการหักหัวลงม,มานิดหน่อยมันเหมือนเจอแนวต้านอะไรบางอย่างนะครับถ้าดูง,ง่ายๆคือเหลืองกราฟเนือเหลืองเหนือส้มเหลืองตัดส้มเหมือนกันนะครับแต่พอขึ้นไปแล้วมันมีแกว่งๆลงมาวิาง่งใต้กราฟนิดหน่อยเนาะในช่วงที่เป็นเป็นเป็นไส้เทียนนะครับยัง ใช่ตัวเนื้อเทียนแต่ด้วยสัญญาณ MACD RSI เนี่ยมันค่อนข้างบ่งบอกว่าเฮ้ยมันกําลังสุดของรอบละมันกําลังจะเปลี่ยนทิศทางในขาลงเพราะฉะนั้นเนี่ย OSP อ,อาจจะไม่ใช่ตัวที่น่า follow ตอนนี้ถูกไหมครับรอให้มันลงมาก่อนก็ได้มันอาจจะลงมาดูจาก MACD ก็ได้เนาะถ้ามันลงมาเป็นแดงๆก่อนเราค่อยขึ้นไปอีกทีหนึ่งเรา follow ตอนนั้นก็ได้ถ้าเกิดเข้าตอนนี้โอกาสที่เราจะพลาดก็ก็มีสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังพอสมควรเนาะสำหรับ OSP นะครับตัวถัดไปครับ มาคู่ๆกันเนาะ C B G นะครับคนขอน่าจะคนเดียวกันนะคาราบาวนะครับภาพรวมของคาราบาวนี่ครั้งที่แล้ววัดไปขึ้นขึ้นนะครับปัจจุบันก็ดูว่าคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่อยากให้เห็นคือไม่รู้คนมองเหมือนกันไหมนะแต่ผมจะมองว่าตอนนี้มันทําเป็นไซเว่ยไหมเนีย่ยนะครับไซเวย์อยู่ในกรอบนี้ครับตั้งแต่ที่มันเบรกขึ้นไปแล้วมันก็ร่วงลงมามันก็อยู่ไซเวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะดูกันเนงที่ว่ามัน b บรกขึ้นหรือ b บรก k ลง เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราว่า,เ,าเส้นเทรนไลน์กันจริงๆเนี่ยตอนนี้มันคือเทรนแรกที่มันหลุดไปแล้วพราหลุดไปแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนทิศทางใช่ไหมครับว่าเวลาเราเป็นแนวน้องขาขึ้นแล้วมันเปลี่ยนทิศทางมันมีได้2ทิศทางที่จะเกิดขึ้นคือ1นึ่งไซด์เวย์สคือเป็นดาวไซด์หรือว่าเป็นทิศทางขาลงเป็นเทรนขาลงซึ่งตอนนี้มันเลือกที่จะเป็นไซด์เวย์ครับมันวิ่งอยู่ในกรอบเพราะฉนั้นเราบอกค่อนข้างยากคำว่าดูเป็นไซด์เว์ดูยังไงอย่างที่บอกตัดขึ้นบ้างละ่ะตัดลงบ้างละ่ตลงงละตัดขึ้้นะ้้นนนนตััดลลลลงงงงบาา่ร MCD ก็ขขึึหือว ISI ก็จะวิ่งอยู่กลางๆไม่สุดบนไม่สุดล่างนะครับเพราะนั้นไซด์เวย์อย่างเงี้ย C B G หรือคาร์บาวเนี่ยต้องรอดูตอนที่ว่าเ,เราจะสามารถ break ขึ้นหรือ b r e ลงครับถ้า b r e a ขึ้นเราก็ follow ได้ถ้า b r e a ลงก็ใครที่ใช้พวก D W ก็สามารถพุทได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้ใช้เนาะถือหุ้นอย่างเดียวก็ต้องอาจจะต้องพิจารณาว่าทำกำไรไหมหรือว่าเราจะยอมคัดลอสในการที่ เก่งว่าจะขึ้นแต่มันไม่ขึ้นนะครับแล้วแต่ว่าคนถือ Position ไหนอยู่นะครับตัวถัดไปฮาน่าครับฮาน่านี่ก็ต้องบอกว่าเอ่อกลุ่มของถ้าใครได้ดูไลฟ์ที่ผมไลฟ์กับคุณหมอกันเอ่อมันนี่คลินิกนะครับเราจะรู้ได้ว่าอิเล็กทรอนิส์หมดรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าวัดกันจริงๆเนาะมันก็จะมีจุดประมาณนี้หรือเอาเทนยาวหน่อยนะครับเทนยาวหน่อยก็ยังหลุดเนาะเทนยาววัดยังไงนะครับวัดจากจุดนี้ จุดนี้แล้วก็มันก็มาหลุดที่จุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวน้มชัดเจนกราฟใต้เหลืองใต้ส้มเหลืองตัดส้มในที่ทางขาลงนะครับแต่ก็จะเริ่มมามีแบบปลายๆนิดนึงที่ว่า เริ่มมีสัญญาณใช่ปะว่ากําลังจะกลับตัวได้ใช่ไหมมีมีคนบอกว่าเอ้ยมันกลับตัวได้หรือ,อยังเนาะนะครับสำหรับผมผมก็มองว่าเออมันก็มีโอกาสนะเพราะว่าสัญญาณใน macd r s i อ่ะ RSI มันวิ่งลงไปที่30แล้วมันกําลังจะขึ้นถูกไ่ะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันลงไป30แล้วแล้วก็มีการกลับตัว macd ก็เริ่มเกิดจุดตดัดเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าสนใจพอสมควรเนาะถ้าใครเห็นภาพแบบเนี้ยต้องย่อยทาเฟรมลงไปดูครับซึ่งทําเฟรมก็จะเห็นว่ามันมีการยกตัวเกิดขึ้นเนี่ย นะครับแล้วก็การาฟเหนือเหลือ,เอ,เองเหนือส้มเหลืองตัดส้มแต่ตอนนี้วิ่งแบบทรงๆอยู่เนี่ยไอ้แม้ขึ้นไปแตะ70แล้วมันลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองดูว่าแตะเส้นแล้วมันหลุดหรือมันเด้งต่อถ้ามันเด้งขึ้นได้ก็ยังน่าเข้าเนาะคือการอย่างเงี้ยต้องย่อยครับย่อยทําเฟรมลงมาดู1ชั่วโมงบ้างละ2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงแล้วแต่คนถนัดเนาะก็ย่อยลงมาดูครับว่าเราเห็นอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดไปดูทําเฟรมมันเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแท่งแดงเลยเนาะ แล้วมันก็เป็นทิศทางที่มันน่าจะเป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าโพสิชันที่เราถือเราจะถือนานแค่ไหนด้วยนะครับไม่ใช่ดูแค่กราฟอย่างเดียวเนาะโอเคตัวถัดไปครับ S T A มาทุกรอบเลยมั้งเนี่ย S T A นะครับสีตังกรโกรนะครับภาพรวมเหมือนเมื่อกี้ครับคือเหมือนตัวตัวฮานะ่าเนาะ เปลี่ยนทิศทางแล้วครับเป็นทิศทางขาลงชั้นเจนนะครับแล้วก็รออีกสักพักหนึ่งสัญญาณ MACD RSI มันดูเหมือนจะช้อนขึ้นได้นะแต่ยังไม่ใช่ในเวลานี้นะครับก็ลองพิจารณากันดูครับย่อยทำเฟรมกเ็เห็นได้ว่ามันไปวิ่งอยู่ข้างล่างกันหมดแล้วนะครับเมื่อไหร่ที่มันทำท่าช้อนขึ้นค่อยๆเข้าซื้อก็ได้นะครับไม่ต้องรีบเพราะว่าช่วงเวลานี้ยังมีตัวที่สามารถทำกำไรได้มากกว่าเนาะตัวถัดไปครับหุ้นที นี่นะครับ T Engineering Corporation นะครับก็มันเป็นหุ้นที่เรียกว่าไม่ค่อยมีอะไระนะครับผมก็ไม่แน่ใจคนขอนี่ติดตัวนี้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อกันตั้งแต่0.36หรือ0.4ก็โอ้โหเละเทะนะครับแต่ในภาพรวมนะครับเอาแบบดูแบบอย่างนี้เนาะมันก็ดูยากนิดนึงนะไม่รู้ว่าจะช่วยดูยังไงดี เพราะว่ากราฟมัน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 โอ้โหมันถ้าไม่มีอะไรให้ดูนะครับภาพรวมก็เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าถ้าเอาแนวโน้มตั้งแต่ตอนเปิดตัวมามันก็ลงหมดนะครับไม่ไม่ได้ดูดีเลยตั้งแต่ปี2015จนถึง2020อะครับมันลงอย่างเดียวอะนะครับถ้าถามผมผมว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแล้วกันสำหรับหุ้นทีนะครับต่อไป AP ครับ AP นี่ก็อยู่ในกลุ่มที่เอ่อเรียกว่าทุกวันนี้ก็ลาบากเนาะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนี้มันลาบากแต่ว่าที่ยอดเขายังดูดีอยู่เพราะเขาต้องตัดของที่เขามีอยู่มาขายถูกป่ะแต่แนวโน้มเขาสวยนะครับแนวโน้มคือเป็นแนวโน้มขาขึ้น นะแต่ว่าถามว่าตัวเศรษฐกิจที่มันกระทบต่อธุรกิจเขายากไหมยากยากแน่นอนนะครับแต่ว่าภาพรวมยังสวยงามอยู่นะครับแล้วก็เออมันจะพยายามไต่กลับไปที่เป้าเดิมครับเราก็ไม่รู้ว่าเป้าเป้าที่ทุกคนคาดหวังมันคือเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดมันพยายามไต่เนี่ยเนี่ยใช่ไหมมันกําลังจะชนเป้านี้ถ้าชนเป้านี้มันก็ต้องไปวิ่งชนอ่ะก็เราอาจจะมีคลื่นลูกเล็กตรงนี้แถวเจ็า 7, 40, บาทสีแล้วก็7จ็บาทเกครับที่เขาต้องไต่ขึ้นไปมันก็จะมีถ้าเกิดวาดไกลหน่อยก็นี่ครับ ค่อยๆไต่ไปที่เมื่อกี้เท่าไหร่เจ็ดบาทสามสิบนะครับเราก็ไต่ขึ้นมาตรงนี้เจ็ดบาทสี่ไต่ขึ้นมาตรงนี้เจ็ดเก้าห้าแล้วก็ไต่ขึ้นไปข้างบนแปดสามศนตอนนี้กําลังพยายามขึ้นอยู่นะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีสําหรับการที่จะเ,เริ่มสะสมนะครับสำหรับใครที่ชอบ a อพเนาะตัวถัดไปเซฟโกนะครับเซฟโกนะครับภาพรวมนี้ สัญญาณกำลังมา30ครับข้างล่าง30ข้างบนเริ่มตัดเนาะ m s c d เริ่มตัดเราก็ปัจจุบันกราฟเนี่ยเหนือเหลืองและกำลังจะแหลมแหลมไปเหนือส้มเมื่อไหร่เหลืองตัดส้มหน้าเข้าครับเพรานั้นเซฟโกเป็นหนึ่งตัวที่จังหวะกำลังดีนะในการเข้าซื้อนะครับก็ใครที่ชื่นชอบก็เล็งๆไว้ได้เลยนะครับเฝ้าหน่อยเนาะตัวถัดไป XO ครับ เอ็กโอลเอ็กซอติกฟูดนะครับก็ภาพรวมนะครับน่า,น,าน่าจะต้องระวังกันแล้วนะก่อนหน้านี้ผมวาดไว้ให้นะครับตรงนี้เห็นได้ว่าการาฟที่เราเคยไต่กันมาเรื่อยๆตอนนี้หลุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แนวโน้มที่จะวิ่งลงมาข้างล่างสักพักหนึ่งมีโอกาสนะครับเพราะว่าสัญญาณ r s i เนี่ยวิ่งจาก70กําลังลง30เมื่อไหร่มัน30แล้ววนช้อนกับขึ้นสีชมพูสีม่วงตรงเนี้ยได้นะครับค่อยเข้าซื้อก็ยังทันเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้แนวโน้มขาลงแล้วนะครับใครที่ยังไม่ทํากําไรก็เริ่มได้แล้วนะครับ ตัวถัดไป W H A ครับ W H A หรือบางคนก็เรียกวานเนาะตอนนี้ช้อนอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมวาดเส้นเทรนไลน์นี้ไว้ให้ใช่ไหมพอถ้าเกิดใครวาดเส้นเทรนไลน์เป็นนะครับพอกราฟมัน b r e a ขึ้นมานตัวเทรนไลน์นะครับก็คือแท่งเนี้ยชัดเจนครับว่ามันไต่ เปิดแก็บขึ้นมานะครับบางคนบอกงงว่าเปิดแก็บคืออะไรแก็บก็คือว่ามันกระโดดนะครับราคากระโดดเพราะมันเปิดแก็บขึ้นมาแล้วมาวิ่งเหนือเหนือเหลืองได้ใช่ปะ่ะแท่งนี้คือเหนือส้มครับแล้วมันก็เลี้ยงเลี้ยงมาสักพักหนึ่งแต่ตอนนี้คอนเฟิร์มแล้วเหนือเหลืองเหนือ,นอ,นอส้มเหลืองตัดส้มเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่ดีนะครับในการเข้าซื้อเนาะแต่ว่า ISI บอกแล้วครับโมเมนตัมเนี่ยคนเข้าซื้อเยอะมากเนาะเอ่อ็มเอซีดีก็เช่นกันนะครับ ก็แนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ก็สะสมได้แล้วเนาะแล้วก็เนี่ยถ้ามันมา break ที่สัก3.7ได้นะก็ยาวๆครับยาวๆก็พยายามกลับไปที่เป้าเดิมๆของเขานะครับปัจจุบันก็ขึ้นขึ้นได้เดียวขึ้นได้ดีแล้วขึ้นได้เร็วด้วยนะครับสำหรับ r ิวเถัดไปเคีือรเซ็นทตอรกันบ้างครับเสี่อเซ็นทอก็ c p n กับ c r c เนาะเอา C p พก่อนละกันนะครับโอ้กดผิด อ่ะ CPN นะครับเซ็นทรัลพัฒนานะครับก็กระโดดไปฉูดฉาดเลยนะครับแนวโน้มขาขึ้นแน่นอนนะครับไม่มีไม่ต้องปฏิเสธเนาะแนวโน้มขาขึ้นแบบชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะครับไ s i ไป70็ดสละนะครับแล้วก็ MACD เนี่ยเปลี่ยนละมันทำท่าเหมือนกำลังจะย้อยตัวปิดลงนะครับคือถ้าเกิดให้ผมปักเนี่ยโอ้โหผมก็ไม่รู้จะเอาช่วง time f ฟรมไหนมาให้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เอาเอาที่จุดสูงสุดตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ลงมาข้างล่างะครับเนี่ย มันก็เบรกแล้วก็ขึ้นไปมันมันดูยากมากครับเพราะมันไกลมากๆเนอะมันไกลมากๆถ้าเอาเฉพาะแค่ปีนี้ก็อาจจะง่ายกว่านะครับแต่ก็แนวโน้มก็คือขาขึ้นครับจะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอันนี้พูดกันยากเนาะดูกันยากพอสมควรผมว่าเอาจากปี2020แล้วกันเนาะ2020อยู่แถวๆนี้นะครับจุดสูงสุดลงมาข้างล่างจุดต่ําสุดอยู่ตรงนี้ก็เป้าถัดไปครับอยู่ที่ประมาณนี้58บาทนะครับแล้วก็64.75แถวๆนี้เนาะ นะครับ65นะครับประมาณนั้นนะครับก็ไล่ๆขึ้นไปนะครับก็ลองดูเป้านี้ก่อนละกันเพราะตอนนี้ถ้าเกิดนับตั้งแต่ตอนหลังโควิดมาเนี่ยก็แท่งนี้ก็เบรกตรงนี้กําลังจะเบรกไปแล้วนะครับก็คือสูงกว่าแล้วทำไฮหลังจากโควิดได้แล้วก็น่าจะไล่กลับไปที่เส้นสีฟ้าใกล้ไล่กลับไปที่เส้นสีเทาแล้วนะครับก็ลองปักฟิโบนัชชีกันดูเนาะโอเคอีกตัวครับ CRC มาทีหลังเนาะ CRC นะครับภาพรวมไม่ต่างกันนะครับเทนไลน์เก่ามีให้เนาะแล้วพอมันเบรกเหลืองพอเห็นไหมว่าสิ่งที่ผมสอนไปอะครับมันใช่ทั้งหมดอะก็คือว่าถ้าเกิดเรามีเส้นเทนไลน์ที่ถูกต้องนะครับเส้นเทนไลน์ก่อนหน้านี้นี่ปรับหน่อยนะเพราอให้มันแตะตรงนี้แตะตรงนี้นะครับเส้นเทนไลน์ถ้าวาดเป็นนยครับมันก็บอกได้แต่เราพอใช้ควบควู่กับ EMA ครับพอมันหลุดเทนไลน์ใช่ป่ะเทนไลน์เป็นขาลง มันมีแท่งที่มันปีนมาเหนือเหลืองเหนือส้มแล้วก็เอ่อโทษทีพอมันปีนขึ้นมาเหนือเทนไลน์ครับมันก็จะไปแมชกันเหลือเหลืองเหนือส้มเหลืองตัดส้มพอดีมันเลยเป็นเหตุผลที่ทําไมเราต้องวาดเทนไลน์กับ EMA เป็นเนาะแล้วค่อยดู r s i ประกอบครับแต่ตอนนี้มันก็แนวน้อมขาขึ้นชัดเจนแต่ขึ้นแถวไหนก็ออฟฟิโนาชิปักเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับโอเคถัดไปกลุ่มของธนาคารกันบ้างนะครับขอเป็น3ธนาคารหลักก่อนแล้วกันเนาะก็เคแบงค์ครับตัวแรก กสิกรนะครับก็แนวน้นงขขึ้นแล้วนะสำหรับเครือเครือเครือแบงคนะ์เนาะก็เนื้อเหลืองเนื้อส้มเหลืองตัดส้มครับก็วิ่งกันยาวๆนะครับไม่มีอะไรต้องพูดมากไปปักฟิโบนัชชีดูเอาเนาะเคแบงค์ K ank, แล้วอีกตัวก็ SCB ครับ SCB เหมือนกันนะครับ s c b เอาลบเส้นออกก่อนเดี๋ยวงงนะครับเนื้อเหลืองเนื้อส้มเหลืองตัดส้มและเหลืองตัดแดงซะด้วย s c b ดูทรงแบบพุ่งๆเลยนะครับกับอีกตัว,ต,วตัวสุดท้ายคือ BBL เนาะเอา3ากลุ่มหลักนะครับ BBL ก็เหมือนกันครับกราฟไม่ได้ต่างกันเนื้อเหลืองเนื้อ,อส้มเหลืองตัดส้มแล้วเหลืองตัดแดงแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มแบงก์ตอนนี้กํลาลังมาครับแต่มาเสร็จแล้วต้องระวังนะครับระวังการหมดรอบของมันแล้วเกิดการเทขายอย่างหนัก ก็ต้องระวังไว้ด้วยเนาะแล้วก็อีกตัวครับที่เราไม่พูดไม่ได้ก็คือภาพรวมของเซ็ตนะครับเพื่อสรุปรวมนะว่าในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงนะครับก็ดูภาพก็เห็นเนาะภาพมันเหมือนแบงค์เมื่อกี้นะครับเหนือเหลืองเหนือส้มเหลืองตัดส้มเพราะฉะนั้นทิศทางของเซ็ตตอนนี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับในทางเฟมเดย์แต่ถามว่าขึ้นเยอะไหมก็ไอซโมเมนตัมไปทะลุ70แล้วมันเหมือนช่วงที่มาจากหลังโควิดนะครับ พุ่งทะยานจนถึงแล้วนี่ก็พุ่งทะยานจนถึงแล้วแต่ในเวลาสั้นๆด้วยนะลองดูการาฟวีกกันหน่อยการาฟวีกของเซตนะครับกราฟวีกของเซตก็น่าสนใจครับการาฟเนี่ยอยู่เหนือเหลืองเหนือส้มและรอเหลืองตัดส้มครับแล้วก็จาก30เนี่ยค่อยๆไต่ขึ้นมานาะยังไม่ถึง70นะครับ MACD ก็เกิดจุดตัดแล้วก็คอนเฟิร์มทั้ง time frame day time frame w e e k นะครับว่าตอนนี้กำลังเปลี่ยนเป็นทิศทางขาขึ้นแล้วทำเวมมันกันหน่อย ทำเป็มมันเนี่ยนะครับคือก่อนหน้านี้เส้นสีแดงเราไปอยู่ข้างล่างหมดเลยเนาะแล้วสีเหลืองเราตัดลงมานะครับแต่ณวันนี้กราฟเราวิ่งเหนือเหลืองเป็นเดือนแรกเนาะเดือนแรกก็นะครับที่กราฟเริ่มไปปีนเหนือเหลืองนะครับแล้วเมื่อไหลที่มันไปปีนเหนือส้มทำเฟรมใหญ่เราจะคอนเฟิร์มว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะแต่สัญญาณ RSI ครับจาก30ทําท่าขึ้นอย่างจริงจังครั้งแรกครับหลังจากหลายๆมันเรียกว่าหลายปีเลยเนาะเพราะนี่มันคือปีเนี่ยดูดิ ถ้าเกิดเอาแบบทาเฟรมมันยาวๆเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ปี 2000, 2008 2009เนี่ยมันไม่แตะ30เลยนะครับพอ2020เราเจอโควิด19มันแตะแล้วนะครับแตะแล้วเสร็จตอนนี้กำลังเปลี่ยนทิศทางแล้วครับ MACD ที่เกิดจุดตัดแบบเนี้ยมาแล้วนะครับลองดูย้อนกลับไปเกิดจุดตัดแบบนี้คือตรงไหนตรงนี้ครับแล้วมันจะวิ่งยาวๆจาก1,300จุดขึ้น1,800จุด500จุดเลยทีเดียวนะครับตรงไหนอีกตรงนี้ครับ ขึ้นจาก650จุดนะครับไปอยู่ที่ตรงนี้แถวๆนี้นะครับ1,140จุดขึ้นมา500จุดเช่นกันตอนนี้เราคาดหวังเริ่มคาดหวังแล้วครับว่าเนี่ยจากตรงเนี้ยที่เราเข้ามา1,200จุดเนี่ยขึ้นมา200จุดเหมือนกันแล้วนะ1,413จุดแล้วนะครับในวันนี้คือเราเริ่มคาดหวังได้แล้วครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เก็บพุ่นไทยก็เริ่มได้แล้วเนาะถ้าเกิดมองว่าทิศทางของอินดิเคเตอร์ที่ผมพูดมาเนี่ย มันจะซ้ำรอยกับประวัติศาสตร์เริ่มเก็บของได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับในเรื่องของกราฟอ่านกราฟหุ้นนะครับเราก็ภาพรวมของเซตหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากการอ่านของผมเนาะลราก็เริ่มเก็บของกันได้แล้วครับสำหรับหุ้นไทยสัญญาณมันเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มคึกคืนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยช่วงโควิดในทีมผมเก็บไปเยอะเนาะแล้วพอหลุดมาผมก็ปล่อย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 ตอนนี้เริ่มกลับมาเริ่มคึกคืนกันแล้วคนเริ่มเข้าตลาดกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็การเข้าตลาดมาตรงนี้ทําให Thank you. กองทุนรวมพวกตราสารหนี้หรือพันธบัตรเนี่ยจะเริ่มถูกเทขายก็ระวัดระวังด้วยนะครับใครที่ถือไว้ในปริมาณที่เยอะเมื่อมันเกิดการเทขายเยอะๆราคามอาจจะดรอปลงได้เพราะเงินจะไหลเข้าตลาดหุ้นเนาะกับอีกส่วนหนึ่งครับเงินไหลาจากตลาดหุ้นจากอเมริกาจากออยุโรปจากใครก็ตามที่เขาผลิตเงินหรือ QE เนาะอันนั้นนะเงินจะไหลเข้าตลาดไทยครับแต่ต้องพิจารณาด้วยนะมันเป็นเรียกว่าความต้องการปลอมๆหรือเปล่าเพราะว่าเงินที่พิม,มามันคือเงินกระดาษนะครับมันก็คือเงินที่อัดฉีดเข้ามาเสร็จแล้ว เออมาอยู่ในตลาดหุ้นไทยวันหนึ่งเขาอยากเอากับ เขาออกกับทีเดียวมันอาจจะควบเลยก็ได้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับโอเคใครอยากดูหุ้นตัวไหนเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมารีวิวมาอ่านกราฟหุ้นให้ฟังแบบนี้กันอีกนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับดรายการเงินนะครับช่องทาง a c e b o o k YouTube Line IG นะครับติดตามให้หมดเลยเนาะแล้วก็มีกิจกรรมที่ผมทํามากมายในช่วงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นที่ปรึกษาการเงินนะครับให้ความรู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยวางแผนให้แต่ละคนได้แล้วนะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามา สอบถามข้อมูลได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปตอตมอด้กันเงินคอลาไปก่อนสวัสดีครับ